นี้เราอยู่กันที่กรุงโรมประเทศอิตาลีงัวเงียนิดนึงเมื่อคืนมาถึงดึกมากนะคะแล้วก็อย่างราบรื่นได้กระเป๋าก็มองไม่ถามอะไรแต่คิวยาวมากนะคะแล้วก็นี่คือที่พักของเรา 6,200 ก็แล้วก็มีตรงนี้หนึ่งประตูชุดเราพักตึกนี้กันเซ็นเตอร์มากๆติดกับสถานีรถไฟเลยร้านกาแฟเลยอ้วนคนสูบบุหรี่เยอะมากเลยนะตรงนี้กินตอนนี้มันเป็นพิซซ่าที่นี่เขาชั่งกิโลขายนะคะแต่ว่าร้านนี้ดีคือเขาชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักแต่ร้านนี้คือดีคือเขาอุ่นให้ด้วยมียูทูบเบอร์คนไหนที่เขาวอล์กแล้วพาเดินมาโคลิเซียมทางนี้บ้างอันนี้เพิ่งทำมาไม่นานครับตอนเด็กๆที่ผมโตมาไม่ได้เล่นอย่างนี้นะครับอืมมีที่ตีด้วยเรียกอะไรนะอังกะลุงไม่ใช่ไม่ใช่อังกะลุงคืออันนี้เสียงเพาะเนาะใช่นู่นโคลิเซียมอยู่นู่นทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โคลอสเซียมเป็นการตัดสินใจถูกต้องมากที่พาหมวกมาด้วยกับแว่นตาสภาพอากาศคือเหมือนบ้านเราเลยวันนี้ถึงแล้วครับทรีวีฟองเช่นอยู่ข้างหลังเราคนไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้เวลาประมาณ 10:15 คนไม่ค่อยเยอะครับอันนี้พอลุยได้อยู่
ชาวบ้านมาทำนี่ยากสุดกว่าแล้วนะที่ต้องเดาได้ความสวยงามของน้ำพุเทวีฟาวร้านกาแฟที่เหมือนตู้เคออสใช่ไหมน่ารักมากนี่คือราคาแพงของยูโรเห็นนะคะเมื่อกี้หลังจากเดินออกมาจากที่พักเราก็เจอร้านกาแฟเลยถ้าเป็นเอสเปรสโซ่แก้วละ 1.1 ยูโรอันนี้แก้วละเท่าไหร่ Hello Thank youใครมาช่วงนี้ก็แว่นกันแดดนะคะเสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็เป้ต้องคอยแขวนด้านหน้าแบบนี้เพื่อความปลอดภัยอีกอย่างนึงอยากฝากบอกก็คือถ้าเอาบัตรเครดิตมานะคะจำรหัสพินด้วยนะเพราะว่าตู้ขายตั๋วที่นี่เขาต้องกรอกรหัสพินคือที่พูดไม่ใช่อะไรนกจำของตัวเองไม่ได้วันนี้เราก็มากินอาหารตุรกีนะครับอาหารท้องถิ่นของที่นี่ท้องถิ่นคือของที่นี่กินข้าวเสร็จแล้วอันนี้นะหน้าร้านเขาเป็นอาหรับไงเขาเลยกลัวเขาเป็นอาหรับเหรอเขาทำไมนะเขาเลยกลัวหมาทำไมถึงอยากมาที่นี่คะคุณมีรยุทธอยากมาเดินดูคนเฉยครับแต่คนที่นี่เขาแต่งตัวกันแซ่บมากเลยนะจัดเต็มมากสเปนิสเตปเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเหมือนทุกครั้งจากที่เราเดินขึ้นสเปนิสเตปมานะคะข้างหลังก็จะเป็นโบสถ์อีกนิดนึงเดินขึ้นไปได้เดี๋ยวพาไปดูโบสถ์ข้างในกันสรุปเราก็ยอมแพ้กับการเดินเรากำลังจะไปนครวาติกันนะคะซื้อตั๋วเดย์พาสก็คือ24ชั่วโมงคนละ7เหรียญ นะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศอยู่รถไฟใต้ดินโอเคคุณเข้าไปเลยตอนนี้เรามาถึงนครวาติกันแล้วค่ะประเทศที่เล็กที่สุดในโลกช่วยอธิบายบรรยากาศของที่นี่หน่อยค่ะ Sunny and hot with 2 billion people waiting to use the toilet ดูแถวนะคะก็ไม่รู้ใช้เวลานานแค่ไหนในการจะเข้าไปข้างในได้แต่ตอนที่เรามามันไม่มีบาริเออร์นะตอนนั้นดูคลีนวันนี้ถ้าดูโล่งวันนี้แต่วันนี้ดูภาพบรรยากาศคนเข้าคิวเราดูจากข้างนอกเราก็รู้แล้วนะว่าข้างในสวยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้เข้าข้างในค่ะเราจะขึ้นสเต็ปอันนั้นนะใจสู้หรือเปล่าวิรยุทธ์อีกนิดนึงWe did it.
ตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับชนพิษสักอย่างพาราโซพาราโซร้านกินเนื้อนัวอะไรสักอย่างฟังดูเหมือนอยู่แถวเขาใหญ่ยังไงไม่ทราบพาราโซความสุขของชนพิษอันนี้อร่อยมากให้ดูนะคะแห้งสะใจมากใหญ่สะใจมากสตรอเบอรี่100กรัมวะ125กรัมขีดกว่า 1.5 ยูโรกี่บาท2ยูโรนะคะวันนี้เราจะกินโคคัทที่บ้านอันนี้แฮมกี่ยูโร 3.96 ไหมอ๋อสลามี่ 3.96 มา40เหรียญ2คนตกคนละ20ยูโรนะคะแต่ไวน์5ขวดอ่ะเอ้ยไม่ใช่เครื่องดื่มขวดเล็กเพราะว่าเราไม่มีที่เปิดสรุปว่าชอบอะไรบ้างคะของกรุงโรมประเทศอิตาลีคุณวิรยุทธ์น่าจะชอบมากเพราะว่าถ่ายรูปสวยเป็นเมืองที่เหมาะกับการถ่ายรูปเนาะแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบรับประทานอาหารอร่อยนะคะแล้วก็การเดินทางก็สะดวกสบายซื้อตั๋วเขาเรียกอะไรวันเดย์พาสเหรอ24ชั่วโมงคือเริ่มซื้อเที่ยงก็ใช้ได้ถึงเที่ยงพรุ่งนี้มันก็ถ้าเราเหนื่อยที่จะเดินแต่ถ้าเราเดินเราก็ได้เจอดีเทลอะไรสวยๆงามๆเนาะเพราะว่าเมืองเขายิ่งใหญ่อลังการจริงๆอลังการจนนกมีความรู้สึกว่าเขาเอาเงินที่ไหนเอาคนที่ไหนมาสร้างกันก็คือประวัติศาสตร์อารยธรรมโลกก็เรียนมานะแต่ว่าตอนนี้ก็ลืมหมดแล้วพอกลับมาอีกทีก็ได้มาเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของบ้านเมืองเขาเนาะครั้งหนึ่งในชีวิตก็ควรมาแหละพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่เมืองฟลอเรนซ์นะคะอาจจะเป็นแยกคลิปเนาะ3วันเต็มๆกับโรมครั้งที่แล้วมา1วัน1คืนก็ไปทุกที่แต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่สะใจเรายังไม่ครบเราอยากได้สัก4วันในการเที่ยวที่นี่ผ่านไป4วันไหนจะเจ็ตแล็กไหนจะเพลียจากงานไหนจะสุดท้าย4วันก็ยังไม่พออยู่ดีแต่ว่ามาเที่ยวช่วงนี้ก็ค่อนข้างแพงอยู่เหมือนกันว้าวเรากำลังจะผ่านร้านอาหารสวยมากหอมด้วยดอกนี่หอมมากโอเคคอนเซนเทรตหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาชมนะคะโอเคเรียกชวนพี่ถ่ายรูปค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมใครมีคำถามอะไรทิ้งคอมเมนต์ไว้นะคะแล้วเจอกันขอบคุณที่มาดูจริงบ๊ายบายโอเคปิดคลิปครับน้ำเหรอโอ้โหไอ้0.89คนที่ชอบตัวอะไร